เคยดูพี่ซูเปอร์แมนจะมองตลาดหุ้นแมนแมนต่อไปหรือเปล่าซูเปอร์แมนหายไปไหนไปตามซูเปอร์แมนมาแล้วซูเปอร์แมนพรุ่งนี้เขากลัวกันซูเปอร์แมนกลัวกับพี่ป่ะพรุ่งนี้เขากลัวหุ้นตกกันนะทุนอ่ะตอนนี้ตลาดหุ้นก็เด้งกลับมานะฮะที่บริเวณ1671จุดนั่นเองโดยสิทธิ์มูลค่าซื้อขายก็ตีตื้นขึ้นมา30,000ล้านบาทแล้วนะคะหุ้นที่เป็นสีเขียวอยู่ประมาณ400ตัวนะคะก็ถือว่าโอเคเขียวพอประมาณนะคะนักทุนคะนั่งฟัง 1.6K เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวไปถามเพิ่มแมนของพี่นะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะสวัสดีครับกลัวเปล่าพรุ่งนี้กลัวเปล่าพรุ่งนี้ไม่กลัวครับอ๋อพี่ปิงไม่กลัวอ่ะว่ามาพี่ปิงถ้าไม่กลัวแล้วเป็นยังไงต่อคะ1670แล้วค่ะ1670ค่ะ1670ดีขึ้นหรือแย่ลงอ่ะพี่ดีขึ้นเมื่อกี้ลงไป12ดีขึ้นมา1จุดอ่ะก็167071เนี่ยจริงๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผมวางแนวรับไว้1668นะครับถ้าได้อ่านงานกสิกรก็จะเห็นตัวค่อนข้างชัดว่าเราก็มอง1665ถึงอ่ะก็น่าซื้อตอนนี้1666นั่นแหละก็มันเป็นน่าซื้อนะครับเรื่องของ midterm election มันก็เสี่ยงอยู่นะครับที่แต่ว่าผลโพลตอนนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวก็คือริพับลิกันอาจจะได้วุฒิสภาทองเสียงข้างในวุฒิสภาเดโมแครตก็คุมสภาล่างไปซึ่งตลาดอาจจะไม่แฮปปี้นิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะมองกันเป็นเรื่องดีอยู่ดีนะครับว่าหนึ่งมีการทวงอำนาจขึ้นอย่างที่สองการที่เดโมแครตคุมสภาล่างเนี่ยมันจะทำให้การออกกฎหมายยากมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องออกกฎหมายงบประมาณนั่นจะนำไปซึ่งเรื่องของการเจรจาต่อรองกับทรัมป์ได้เพราะไปเจรจาต่อรองกับทรัมป์เนี่ยก็สามารถจะยับยั้งพวกมาตรการอะไรที่มันสุดโต่งได้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวตลาดก็จะตอบรับในทางที่ดีนะครับแล้วหลังจากการเลือกตั้งอเมริกาเสร็จไปเนี่ยก็จะมีประชุม FOMC นะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งเราจะเข้าสู่ยุคผ่อนคลายนะครับผลจากการเลือกตั้งอเมริกาไปผมว่าตลาดจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงถือหุ้นต่อเอาแล้วไงฟิวเจอร์เอาเลยไหมล่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่กลัวเอาเลยเปล่าผมยังไม่ได้เช็คพอดีตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะ1,102ต้องดูแล้วเซ็ต50เท่าไหร่ครับเซ็ต50นะฮะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,101ก็ไม่เป็นระดับที่เท่ากันใครก็ไม่น่าลองต้องให้ห่างกันใช่ไหมฮะเพราะว่าราคามันยังไม่ได้ผมไม่ได้ดิสเคาท์ยังไม่เห็นระดับราคาที่แบบถูกจนหน้าเข้าไปมองนะส่วนต่างเท่าไหร่ลังเซ็ต50กับฟิวเจอร์ผมอยากให้ตัวฟิวเจอร์ต่ำกว่าเซ็ต50สักลบ3จุดนะครับห่าง3จุดเป็นระดับที่เข้าไปแล้วสบายใจหน่อยนะครับฉะนั้นฟิวเจอร์ผมว่าพักก่อนเพราะว่าเราก็ได้กำไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเยอะนะครับถ้าจะถือหุ้นนะครับซึ่งหุ้นตัวที่ถือเราแนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเข้าวินอยู่หลายตัวนะครับเช่น AOD บำรุงราษฎร์นะครับสวัสดิ์ทิสโก้นะครับGFPT นะครับเมก้านะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเริ่มอยากจะไปเก็บตัว JWD อีกรอบนึงก็หมายว่า JWD ครับก็ JWD เนี่ยก็น่าจะรายงานงบในไตรมาส3นะครับดีแล้วก็ดีต่อเนื่องในไตรมาส4นะครับก็ราคาตรงนี้น่าสนใจว่ายังมีโอกาสที่จะเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับตอนนี้ราคาของ JWD 7.75 บาทครับน่าจะเข้าราคาไหนคะคุณปิงก็ผมว่าราคานี้ไม่แพงนะเมื่อวันศุกร์มันก็ชูดขึ้นมาแล้วระดับนึงนะครับวันสวัสดีก็คงตัวสุดท้ายก็น่าจะติดตัวขึ้นไปได้อีกนะครับพี่เท่าไหร่อ่ะเข้าไปอ่ะอ๋อแฟเรา9บาทอุ๊ยทำไมเยอะจังก็มองดีถ้ามองไม่ดีก็คงไม่แฟเยอะนะครับพี่แปลว่ามันลงมาข้างล่างสุดแล้วนั้นเนี่ยถึงไปข้างบน9บาทก็ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ขอแนะนำตานี้แล้วกันนะครับเพิ่มเติมจากตัวอื่นๆนะครับได้ค่ะของคุณปิง JW นะฮะรอบนี้โอเคก็ตลาดก็ประมาณนี้นะคุณปิงไม่กลัวนะพรุ่งนี้ก็อาทิตย์นี้ช่วงต้นสัปดาห์ก็จะผ่อนบ้างแต่เชื่อว่าปลายสัปดาห์จะนะครับ
ก็แนวรับ1665ยังไม่ถึงเนาะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่เฉียดแนวรับอ่ะก็มีหุ้น LT ยืนนะที่พี่เห็นเนาะครับบุญลุงลาดนะครับ LT ลาดยืนสวัสดนะครับ DFPT Tisco Mega นะครับก็ลองดูหุ้นคุณปิง JWD นะฮะครับ7.75 บาทโอเคอ่ะครบแล้วนะฮะครับส่วนฟิวเจอร์ต้องรอส่วนต่างระหว่าง Asset 50กับตัว Set 3จุดยังไม่น่าจูงใจตอนนี้มันไม่ค่อยอยากจะมันไล่มาเท่ากันเนาะครับได้ๆโอเคครับคุณปิงขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะๆก็เป็นข้อมูลของคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็มีตัวเติมตัวนี้ราคาข้างล่างอยู่คือ JWD นะคะก็เป็นหุ้นที่ทางฝั่งกสิกรไทยเคยนำมาแล้วไลฟ์กสิกรไทยด้วยจำได้ค่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพ